นี่คือแบตเตอรี่สำรองที่สามารถเป็นหับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้และอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นครั้งแรกของโลกที่แบตเตอรี่สำรองขนาดพกพาสามารถจ่ายกำลังไฟรวมสูงสุดได้ถึง200วัตต์เลยทีเดียวนะครับจาก ZMI ทั้ง2รุ่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันตามมาดูได้เลยครับเริ่มที่รุ่นแรกนะครับผมมาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมความจุแบตเตอรี่ทั้งหมด 20,000 มิลลิแอมป์นะครับดีไซน์เป็นสีน้ำเงินแบบนี้มีโลโก้ ZMI อยู่ด้านหน้านะครับให้ดูที่พอร์ตของแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3พอร์ตแบ่งเป็น USB A 2พอร์ตครับคือ output ที่1และ output ที่3ส่วนพอร์ตตรงกลางครับเป็นพอร์ต USB C นะครับผมกำลังไฟเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงขยับมาด้านข้างครับส่วนนี้จะมีไฟ LED สถานะอยู่4หลอดครับผมจะแบ่งเป็น 25% ต่อ1หลอดนะครับถ้าเราชาร์จเต็ม 100% ไฟก็จะติด4ดวงนะครับผมถ้าลดลันทีละดวงก็หายไป 25% อีก1ปุ่มครับเป็นปุ่มสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างปุ่มตัวนี้นะครับผมกด1ครั้งเพื่อเช็คระดับแบตเตอรี่ที่เหลือแต่ว่ามันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือการใช้งานแบบเป็นหับให้เรากดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งครับแล้วไฟที่อยู่บริเวณด้านข้างจะกลายเป็นสีฟ้านั่นหมายความว่าแบตเตอรี่สำรองตัวนี้จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่หับโหมดนะครับจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออย่างพวกอุปกรณ์ทำไดที่เป็น USB A External Hard Drive ตัวแบบนี้นะครับผมก็จะสามารถเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะครับส่วนถ้าจะออกจากหับโหมดนะครับให้กดที่ปุ่มด้านข้าง1ครั้งนะครับคราวนี้มาดูประสิทธิภาพการจ่ายไฟกันบ้างว่าเป็นอย่างไรโฟกัสที่พอร์ต USB A กันก่อนครับทั้ง2ฝั่งนะฮะเป็นพอร์ตด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่เป็น output 1กับ output 3นะครับส่วนนี้จะจ่ายกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนที่ใช้พวกเคเบิลที่เป็น USB A อยู่นะครับชาร์จ iPhone ก็ได้ Android ก็ได้ Apple Watch ก็ได้นะครับผมสูงสุดพอร์ตละ18วัตต์ครับคราวนี้ครับที่ส่วนพอร์ต USB C ที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับพอร์ตนี้จะทำหน้าที่ทั้งจ่ายไฟและก็รับไฟเข้านะครับกำลังไฟสูงสุดในการจ่ายไฟออกนะครับอยู่ที่65วัตต์นะครับผมส่วนการรับกำลังไฟเข้านะครับจะสูงสุดที่45วัตต์นะครับเอาง่ายๆว่าจ่ายออกก็เร็วรับเข้าก็แรงเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับในรุ่นที่2กับ ZMIQB 826นะครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะความจุที่มีให้มานะครับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้อยู่ที่ 25,000 มิลลิแอมป์บอกเลยว่ารุ่นนี้สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้นะครับมาดูการดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์มีความเป็นมินิมอลแล้วก็ทันสมัยนะเท่าที่ผมดูจับดูนี่ผิวสัมผัสจะเป็นแบบผิวด้านนะครับไม่ใช่ผิวมันก็กระชับมือดีนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมพอร์ตทั้งหมด3พอร์ตได้แก่พอร์ต USB C 2พอร์ตและพอร์ต USB A 1พอร์ตนะครับรายละเอียดแต่ละพอร์ตเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมส่วนด้านข้างจะมีปุ่มสำหรับการกดนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้เราจะสามารถกดเพื่อเช็คระดับแบตเตอรี่ได้แล้วก็กดเพื่อปรับโหมดให้เป็นการจ่ายไฟแบบ low current ได้ด้วยนะครับคราวนี้จุดที่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการแสดงผลครับให้ดูบริเวณส่วนนี้นะครับถ้าผมกดปุ่มด้านข้างนะครับ1ครั้งจะเห็นว่าระดับแบตเตอรี่นะจะบอกออกมาเป็นตัวเลขเลยเพราะว่าเขามีหน้าจอแสดงผลที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ถ้าหากกด2ครั้งครับแบบนี้การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบวนๆแบบนี้นะครับหมุนวนนั่นหมายความว่าเราเข้าสู่โหมดของการปล่อยกระแสแบบโลครับหรือว่าโลเคอร์เรนต์นั่นเองจะเหมาะกับสำหรับการชาร์จช้านั่นเองนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องของสเปคของตัวนี้กันบ้างว่ามีการจ่ายไฟอย่างไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปครับรุ่นนี้สามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดรวมกันนะฮะทั้ง3พอร์ตได้ที่200วัตต์ถือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองขนาดพกพาที่จ่ายไฟแรงมากๆเลยนะครับเริ่มที่พอร์ต USB C กันก่อนนะครับผมซ้ายมือสุดที่เป็นเขี้ยวสีส้มๆตัวนี้นะฮะสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่100วัตต์ครับเราสามารถเชื่อมต่อตัวเนี้ยเข้ากับเครื่อง Mac นะฮะแล้วก็จ่ายไฟชาร์จไฟได้เลยนะครับผมส่วน USB C อีกฝั่งนึงครับผมตัวนี้นะครับจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่45วัตต์ครับคราวนี้พอร์ตตรงกลางครับเป็นพอร์ตของ USB A USB A ตัวนี้กำลังไฟสูงสุดนะครับให้มาที่120วัตต์เลยทีเดียวนะครับฟังไม่ผิดครับ120วัตต์แต่ต้องบอกก่อนว่าจะรองรับกับอุปกรณ์
ที่ไม่ได้เยอะนะครับอย่างเช่นเครื่องมี10อัลตร้าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเสียบเข้าไปตัวนี้แล้วก็ต้องใช้สายชาร์จของตัวสมาร์ทโฟนตัวนั้นที่เป็นออริจินอลด้วยนะครับถึงจะได้กำลังไฟเต็มสูงสุดสำหรับการชาร์จไฟเข้านะครับเราสามารถเสียบเข้าที่พอร์ตชาร์จของ USB-C ครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับกำลังไฟที่สามารถรับเข้าได้สูงสุดนะครับจะอยู่ที่65วัตต์นะครับแรงกว่าตัวนี้ในการรับเข้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับจ่ายไฟออกก็แรงครับสูงสุดไปเลย1พอร์ต100วัตต์นะครับรวมกันทั้งหมด200วัตต์3พอร์ตพร้อมกันแล้วก็รับไฟเข้าที่65วัตต์นะครับการใช้งานทำได้ดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะฮะตัวนี้นะครับ ZMI มีระบบความปลอดภัยมาให้นะครับหลายๆนะครับคือการป้องกันกระแสไฟเกินนะครับเวลาที่เราชาร์จอุปกรณ์ไปให้ตัวนี้ก็จะมีวงจรในการตรวจสอบตัวนี้ด้วยนะครับผมอันดับต่อมาเรื่องของอุณหภูมิสูงเกินนะครับผมตัวนี้ก็ป้องกันด้วยเช่นกันแล้วก็ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะครับดังนั้นนะครับแบตเตอรี่สำรองรุ่นนี้นะครับถือว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างมากนะครับเมื่อเราเห็นสเปคของทั้ง2รุ่นกันไปแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วัดประสิทธิภาพให้ได้ชมกันนะครับว่าแบตเตอรี่สำรองทั้ง2รุ่นเป็นอย่างไรตามไปชมเลยครับเริ่มต้นกันที่ ZMIQB823 กันนะครับผมความจุอยู่ที่ 20,000 มิลลิแอมป์นะครับผมอยากจะรู้กำลังไฟสูงสุดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเหมือนกับที่เขาเคลมเอาไว้ไหมผมก็เสียบชาร์จพอร์ต USB-C เลยครับเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Mac ของผมเครื่อง MacBook Pro 14นิ้วชิป CPU M1 Max ของผมรองรับกำลังไฟสูงสุดที่96วัตต์ผมชาร์จตัวนี้ครับผมด้วยแบตเตอรี่สำรองรุ่นนี้ครับพอเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการวัดนะครับพบว่ากระแสที่แบตเตอรี่สำรองตัวนี้จ่ายออกมาให้นะครับกำลังไฟสูงสุดแม็กไปเลยครับอยู่ที่65วัตต์นะครับชี้ให้เห็นว่าเคลมมาว่า65วัตต์ก็สามารถจ่ายได้เต็มจริงๆคราวนี้เรื่องของการเชื่อมต่อทำเป็นหับกันบ้างผมเชื่อมต่อด้วยตัว external hard drive ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยให้เรานำสาย USB-Cที่ทาง ZMI แถมมาให้เนี่ยเสียบที่พอร์ต USB-C แล้วก็นำไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้าง2ครั้งครับให้กลายเป็นสีฟ้าจากนั้นเราก็นำตัว external hard disk ที่เป็น USB-A หรือว่าพวกตั๊มใดก็ได้ครับเสียบเข้าไปรอสักพักหนึ่งครับคอมพิวเตอร์ก็จะ detect ตรวจจับอุปกรณ์ตัวนั้นเจอครับและเราสามารถ access ข้อมูลภายใน external hard disk ตัวนั้นได้เลยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการคัดลอกไฟล์ข้อมูลนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงเพราะว่าตัวนี้มาพร้อม USB 2.0 นะครับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับ USB 3.1 หรือว่า 3.0 อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่วยได้ในระดับนึงนะครับเผื่อว่าการ copy ไฟล์ในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือบางเครื่องเนี่ยจำเป็นจริงๆเพราะว่าทางฝั่งของ MacBook Pro อย่างเนี้ยไม่มีพอร์ต USB-A มาให้ไงและเผื่อว่าเราจำเป็นอยากจะได้ไฟล์จาก external hard disk ที่เป็น USB-Aเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับแปลงเป็นหับชั่วคราวได้นะครับอันนี้คือความสามารถที่ทำมาให้นะฮะในรุ่นนี้ถือว่าประทับใจครับตอนแรกผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าปกติก็น่าจะเป็นแค่การชาร์จไฟได้ธรรมดาเฉยๆหรือเปล่าแต่เนี่ยเขาก็ยัดฟีเจอร์นี้มาให้นะครับเป็นไอเดียที่ชาญฉลาดอย่างมากนะครับคราวนี้ในรุ่นพี่ใหญ่บ้างครับ QB826 กำลังไฟสูงสุดที่200วัตต์ผมเห็นตัวเลขครั้งแรกครับตกใจเลยโหจ่ายได้200วัตต์เลยเหรอนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมความจุ 25,000 มิลลิแอมป์ผมก็ลองทดสอบเหมือนกันครับพอร์ตสีส้มๆตัวนี้ชาร์จกับเครื่อง MacBook เครื่องเดียวกันครับสามารถวัดกระแสได้นะครับผมจ่ายกำลังไฟออกมาครับ80วัตต์กว่าๆเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะฮะที่เสียบเชื่อมต่อเข้ามานะฮะเวลาที่ผมเดินทางไปกรุงเทพบ้างเราเจอสถานการณ์ที่แบบว่าอาจจะต้องชาร์จแม็กเพราะว่าแม็กนี่แบตใกล้จะหมดนะครับเราก็เสียบชาร์จจากตัวนี้ได้เลยครับผมถือว่าสบายๆมากๆเลยเพราะว่ากำลังไฟเหลือๆครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งพอร์ตสามารถเชื่อมต่อกับ iPad ของเราก็ยังได้นะครับสำหรับประสิทธิภาพเท่าที่ผมลองมาโอ้อันนี้ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมพกพาบ่อยเลยนะเพราะว่าผมใช้งานแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะฮะเราสามารถชาร์จอุปกรณ์ Apple ได้ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของiPhone, iPad, Apple Watch นะฮะเครื่อง Mac ก็ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าพอร์ตที่เขามีมาให้มีทั้งพอร์ต USB-A และพอร์ต USB-C นะครับส่วนการชาร์จไฟกลับคืนมาอย่างที่ผมบอกครับผมใช้อะแดปเตอร์ของ MacBook Pro นะฮะกำลังไฟ96วัตต์ก็ชาร์จไฟเข้าตัวนี้ฮะสูงสุดมาอยู่ที่65วัตต์เลยนะครับคือชาร์จไฟเข้ามาเต็มเลยนะฮะกำลังไฟเนี่ยเวลาที่เราชาร์จเข้ามาตัวนี้ใช้ระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงกว่าๆ ก็ทำให้แบตเตอรี่สำรองก้อนนี้เต็มแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่ารับไฟเข้ามาเร็วจริงๆนะครับ
เอาง่ายว่าถ้าใครมองหาแบตเตอรี่สำรองนะฮะที่มีความพิเศษนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองว่าเรื่องของการจ่ายกำลังไฟที่สูงนะครับให้จำนวนวัตต์ที่สูงนะชาร์จอุปกรณ์ที่ต้องการไฟเยอะๆได้ตัวนี้ครับเหมาะมากๆครับแต่ถ้าหากใครอยากจะได้อรรถประโยชน์ที่แบบว่าอยากจะมีหับไว้ใช้เป็นการสำรองชั่วคราวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีก็ดีไซน์มีความแตกต่างกันค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับขนาดก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วเรื่องของน้ำหนักด้วยใน QB823 นะครับความจุ 20,000 มิลลิแอมป์ QB826 ความจุ 25,000 มิลลิแอมป์นะดูว่าเราชอบแบบไหนถ้าอยากจะได้ความเป็นหับเอามาใช้งานด้วยนะครับถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เสริมของเราอย่างเช่น external hard drive อย่างที่ผมแสดงให้ได้ชมกันเราก็เลือกรุ่นนี้ครับผมส่วนถ้าหากอยากได้กำลังไฟแรงๆนะครับสูงสุดเลยครับรุ่นนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัวแรกของโลกนะครับที่สามารถจ่ายกำลังไฟรวมสูงสุดทั้ง3พอร์ตนะฮะอยู่ที่200วัตต์หรืออยากจะชาร์จร่วมกับเครื่อง MacBook Pro ของเราที่กำลังไฟสูงๆก็ต้องเป็นรุ่นนี้ครับ QB826 นะฮะก็เลือกไปใช้งานได้เลยใจผมเป็นรุ่นนี้ครับเพราะว่าผมใช้งานกับเครื่อง Mac บ่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเลือกให้ถูกอกถูกใจกันครับผมสำหรับราคาของแต่ละรุ่นเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ชมกันนะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อครับผมจะแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมตามไปดูกันได้เลยและทางฝั่ง ZMI นะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆมากมายมาให้เราได้ชมกันแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้รีวิวแบตเตอรี่สำรองของทางฝั่ง ZMI ให้ได้ชมกันนะฮะเป็นฝั่งของ Green Collection ถ้าใครชอบสายสีเขียวก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ